Kumana tuh? ยกเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมเมฟิลิปแน่นอนวันนี้เรามาแกล้งเอเลียตแกล้งแม่งทุกวันไปเลยเพราะพวกเราไม่มีอะไรจะทำแล้ววันนี้เรามีแว็บเที่ยวไว้ห่ออาหารแต่ว่าเราจะเอามาห่อเอเลียตนั่นก็คือแผงของเราเราจะใช้มันติดทั่วห้องของเอเลียตแล้วก็พันที่ตัวเขามันเป็นคล้ายๆกับใยแมงมุมแต่เป็นใยแมงมุมยักษ์และรับรองเลยว่ามันจะต้องยุ่งเหยิงจนเขาจะต้องรำคาญใช่ไหมเออฉันว่าเขาใกล้จะตื่นแล้วนะเราควรจะรีบห่อแล้วก็ไปลอยน้ำดีไหมขอโทษน้องชายหวังว่าเขาจะไปตื่นขึ้นมานะโอ้พระเจ้าช่วยนี่ขี้หมาเลยเนี่ยนายปล่อยหมาเข้ามาเหรอมันก็ขี้ตรงนี้ทุกวันน่ะโอ๊ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเหมือนเขาจะตื่นนะทำไมเหม็นขี้หมาจังวะไม่เป็นไรเขาไม่ได้สงสัยเราแวะพวกผมกูฉันว่าควรจะรอเขาเช็ดขี้เสร็จก่อนนะเอเลียตเช็ดขี้หมาเสร็จแล้วทำไมยังเหม็นอยู่วะรอก่อนดีไหมฉันก็เหม็นเหมือนกันเวลาผ่านไป 2,000 ปีเอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะเขาจะรู้สึกเหมือนขาดออกซิเจนเลยโอ้ไฟไหม้หรือเปล่าวะนะวะจ๊ะมึงการยุงหรือวะนี่มึงกะฆ่ากูเลยนะนี่กูฝันร้ายใช่ไหมนะตายกูตายมึงพันขนขากูด้วยขอบคุณอริกาโตะมามึงจะแว็บกูกับขี้หมารวมกันไม่ได้นะไอ้เบนหัวจิบหายก่อนไปเริ่มเลยถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าหนูอยู่ไหนหนูจะสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กเฮียเพราะว่ามีพี่ชายเฮียแบบเนี้ยแม่คลอดมันออกมาทำไมผมน่าจะต่อยมันตายตั้งแต่อยู่ในท้องเฮ้ยผู้มารัดสวนกูจะตายไหมนะไม่ยอมหรอกวะหมอก็ไม่เห็นผมกูก็ไม่มีเรียกหมอผีมาช่วยจะทันมาวะเกือบตายถ้าข้ากูจับลงหายปลาถึงจะตายไว้หมอไม่เห็นแย่แล้วแหละความจริงมึงอาจจะหวังดีก็ได้เบนพอดีเลยกูใส่ไปตากฝนไม่เปียกความคุณจะใจจริงส้นตีนกูจะหมุนโชว์ชุด360องศาแล้วมันจะมาเลยครับมึงมามึงมาเออกูหมุนผิดด้านแล้วเปล่าวะนะมองหาแล้วไม่เห็นชีวิตกูนี่มันเคยมีความสะดวกสบายว้าวมันสุดยอดไปเลยครับกูรอดแล้วมีแค่นี้เหรอครับโอเคต่อไปก็ติดตามพื้นเถอะนะขยันติดจังเลยไอ้เวียนห้องกูนี่เป็นห้องเก็บของอยู่ละกูหนีไปอยู่ในตู้เสียบคอยดูกูต้องตื่นมาเจอหาแล้วทุกวันตั้งแต่เช้ายันเที่ยงกูต้องเก็บอะไรที่มึงทำไว้กูจะหนีออกจากบ้านแล้วเอาของเก่าไปขายนะกูว่ากูรวยแน่นอนแต่มึงจะเอาอะไรมาทิ้งที่ห้องกูทุกวันขนาดนี้คราวหลังมึงรถ10ล้อขี่เข้ามาก็ได้นะกูจะได้ไปจำนำสักคันไม่งั้นกูจะขี่ไปรับหลานที่โรงเรียนวันนี้กูขอบ่นหน่อยเถอะทุกวันเลยไปทำอะไรดูแต่หิวันนี้มึงไม่สำเร็จหรอกเบนมึงพลาดเหลวจะบอกฮะมึงล้มเหลวทีนี้กูก็เป็นเหมือนสับประหลาดอยู่ทะเลนึกว่าแมงกะพรุนทีนี้ถามหน่อยว่าหมอยยาวๆเนี่ยกูจะออกไงพันกันมั่วเลยไม่รู้ซะด้วยว้าอีหันกูไม่อย่างชอบเลยว่ะถามว่าวันนี้กูจะออกไปข้างนอกไหมไม่แน่นอนพันกันอย่างกับหมอยแมวนี่ถ้ากูม้วนดีๆนะเอาไปทุบหัวหมามันร้องเอ๋งอย่างแน่นอนไอ้เบนกูจะออกไปเคลียร์กับมึงเดี๋ยวนี้ละกูมาแล้วจะมาแม่งไงฟันกูฉอดเต็มๆเฮ้ยขอโทษน้องชายอัลคา